สวัสดีเพื่อนชาวนิวโวลด์ทุกคนนะครับช่วงนี้พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราไปตามสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นผลงานทางทหารยูเครนกันครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นการใช้จุดโดรนกามิคาเซ่นะครับโจมตีทหารรัสเซียที่บริเวณสนามเพาะแห่งนึงครับจากในคลิปครับทางยูเครนเนี่ยก็ไปสืบทราบมาว่าที่บริเวณสนามเพาะแห่งนี้นะครับมันก็มีทหารรัสเซียเคลื่อนไหวอยู่จากนั้นนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ปล่อยจุดโดรนกามิคาเซ่ไว้นะครับไอ้จุดโดรนกามิคาเซ่เนี่ยมันก็ได้พุ่งโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียที่บริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นนะครับแอดก็ต้องขอเบลอไว้สักนิดนึงนะครับผมแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยคิดว่าทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณสนามเพาะแห่งนี้อย่างน้อย1คนเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับผมผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วยฟาตัมสถานีเกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวบาคมุตคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการยิงถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณป่าใกล้ๆกับเมืองเครมินานะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ไปพบกับทหารรัสเซียที่บริเวณป่าดังกล่าวไอ้ป่าแห่งนี้นะครับมันก็ปรากฏรถ BMD-4 ของทหารรัสเซียด้วยครับไอ้รถ BMD-4 เนี่ยมันก็เป็นรถของพลร่ม BDV นะครับแน่นอนนะครับที่บริเวณป่าแห่งนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีพลร่ม BDV หน่วยใดสักหน่วยหนึ่งของทหารรัสเซียเนี่ยอยู่ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้อย่างแน่นอนครับต่อมานะครับที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับไอการระเบิดดังกล่าวนะครับทำรายงานแล้วเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเป็นการยิงโจมตีจากปืนใหญ่ของทางยูเครนนะครับเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นไอเจ้ารถ BMD-4M ของพลร่มรัสเซียเนี่ยเกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงลอยขึ้นเต็มที่บริเวณดังกล่าวนะครับต่อมาไม่นานครับเจ้ารถ BMD คันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับการระเบิดครั้งนี้นะครับก็น่าจะเกิดจากวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิงของไอรถคันนี้มันได้รับความเสียหายจากการยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่ของทางยูเครนครับแล้วก็ยังมีการระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเจ้ารถ BMD ของทหารรัสเซียคันนี้นะครับมันก็ได้กลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาป่าที่ยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยปืนใหญ่ที่45สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวๆป่าเมืองเครมินานะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการเคลียร์ทุ่นระเบิดของทหารยูเครนที่บริเวณแคว้นสปอริเซียนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อเห็นการระเบิดถึงควันขโมงเต็มไปหมดเลยนะครับไอการระเบิดดังกล่าวนะครับมันไม่ใช่การยิงโจมตีจากอาวุธชนิดใดๆนะครับมันเป็นการเคลียร์ทุ่นระเบิดโดยใช้รถเคลียร์ทุ่นระเบิดแบบ M58 ที่ทางสหรัฐมอบให้นะครับไอรถ M58 แบบนี้นะครับมันก็มีวิธีการเคลียร์ทุ่นระเบิดเหมือนเจ้ารถ UR-77 ของทางรัสเซียครับโดยการยิงสายระเบิดไปนะครับไอสายระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยระเบิดที่ติดอยู่กับสายนะครับเมื่อกดระเบิดไอ้ระเบิดที่ติดกับสายเนี่ยมันก็จะทำงานจากนั้นมันก็จะเกิดการระเบิดไอ้ระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็จะไปทำให้ทุ่นระเบิดที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยทำงานแล้วก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่ที่สายระเบิดพาดไปเนี่ยมีความกว้าง4เมตรความยาวก็แล้วแต่สายระเบิดปลอดภัยจากทุ่นระเบิดนะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้รายงานว่าเมื่อวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2566เวลาเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นพวกเขาสามารถสอยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแบบคินซานของรัสเซียได้ถึง6ลูกเลยนะครับทางรัสเซียนี่ยิงมา6ลูกยูเครนก็สอยหมดเลยนะครับ6ลูกคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของเจ้าแพคทีนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังสามารถสอยขีปนาวุธร่อนแบบคาลิเบอร์ของรัสเซียได้6ลูกครับทางรัสเซียนี่ยิงมา6ลูกยูเครนก็สอยไปหมด6ลูกเลยนะครับผมรวมทั้งพวกเขายังสอยโดรนลาดตระเวนของทหารรัสเซียได้อีก2ลำนะครับแน่นอนนะครับว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแบบคินซานของทหารรัสเซียเนี่ยก็แทบจะหมดราคาเลยนะครับผมยิงมา6ลูกก็โดนสอยหมด6ลูกนะครับสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดูเดือดนะครับจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมต่อไปนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ